ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเถอะค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจงลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับชาวมีนก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 กุมภาถึง21 มีนาคมนะคะอันนี้ก็พูดไปเพื่อเข้ารายการผมสวยหรือเปล่าช่วงนี้ยังเซ็ตผมนะคะนอกเรื่องกันนะคะก็มาถึงในส่วนของหินรูนนะคะที่แจงจะหยิบให้ของชาวมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะได้เป็นหน้าตาแบบนี้โอทิล่านะคะหรือถ้าเป็นไพ่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โอทิล่าเนี่ยค่ะแปลถึงคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยำนะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ตรงตามกับชาวมีนอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นลักษณะของคน2บุคลิกนะคะก็ได้ที่เล่าให้ฟังว่าเป็นเหมือนปลา2ตัวว่ายทวนน้ำตัวหนึ่งกับว่ายตามน้ำตัวหนึ่งนะคะมีโอกาสนะคะในเรื่องของคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้คู่ที่มีบารมีเป็นคู่รวยเป็นคู่เก่งนะคะแล้วก็ลาภะก็คือโชคลาภเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะมีโอกาสได้บ้านได้รถนะคะเพื่อนเยอะเพื่อนช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าถ้าหยิบตามหินรูนเนี่ยโอทิล่าเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะเป็นหินที่ดีเป็นไพ่ที่ดีของคุณนะคะทีนี้มาดูในส่วนของดวงดาวบ้างนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่20 มิถุนายนเนี่ยดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีความผูกพันกับคนในครอบครัวค่อนข้างจะเยอะนะคะวันที่20 มิถุนายนเนี่ยเป็นซัมเมอร์โซทิสนะคะหรือว่าโซลาร์อีคลิปในราศีกรกฎเนี่ยดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎหลายๆคนเนี่ยจะมีความผูกพันกับคนในครอบครัวมากคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบใส่ใจดูแลเทคแคร์นะคะคนรอบข้างคุณอะมากเป็นพิเศษก็ได้ซึ่งปกติอะราศีมีนเนี่ยก็เป็นคนที่แคร์คนอยู่แล้วนะแต่ช่วงเดือนนี้เดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยคุณจะแคร์คนอื่นมากเหมือนกันจะปฏิบัติกับเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวคือเลยนะคะแล้วก็ดาวเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในเรือนที่5ของคุณซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้แต่ว่าเรือนที่5เนี่ยเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับเลิฟแอฟแฟร์เพราะฉะนั้นแจงอยากให้คุณเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเช็คประวัตินิดนึงใครเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาถัดจากนี้นะดูนิดนึงอย่าซีเรียสอย่าฟังธงมากนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ของคุณก็จริงแต่บางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันวันที่20นี้มิถุนายนนะคะก็นิวมูนเกิดขึ้นมีโอกาสพบรักใหม่นะคะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์มีบุตรหรือว่าถ้าใครที่อยากจะเรียนอะไรเนี่ยมีโอกาสได้เรียนสูงมากมีงานอดิเรกเพิ่มเติมขึ้นมีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีโอกาสได้พาตัวเองออกงานสังคมอีเวนต์ต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะคะได้เจอเพื่อนฝูงหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะ วันที่22นะคะในส่วนของ22มิถุนายนนะคะเนปจูนเดินถอยหลังซึ่งเนปจูนเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนที่4ของคุณนะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความไม่ใช่เรือนที่4ขอโทษด้วยค่ะเรือนที่1ของคุณเองนะคะก็คือบางทีอ่ะชาวมีนนะต้องระมัดระวังให้เยอะๆนะคะจริงๆมันอยู่ในเรือนนี้มาหลายปีแล้วแจงมองว่าหลายคนเนี่ยค่ะอาจจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจนเห็นอะไรแล้วรู้สึกแบบเหมือนจะโดนหลอกได้ง่ายหรือว่าจะเพ้อฝันได้ง่ายช่วงนี้ดาวมันถอยหลังดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวคุณเดินถอยหลังเราด้วยบางคนอาจจะรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายใจจะเอายังไงดีเดี๋ยวแบบไปซ้ายไปขวาคิดไม่ตกก็ได้เหมือนกัน25มิถุนายนนะคะดาวศุกร์เดินนำหน้าแล้วศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนครอบครัวของคุณนะคะในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากครอบครัวได้รวมไปถึงความรักที่เป็นครอบครัวค่ะหลายคนเนี่ยมีโอกาสที่ได้พบเจอมีโอกาสที่ได้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตผ่านคนในครอบครัวหรือจะแปลว่าคนในครอบครัวถ้ามีปัญหากันก็มีโอกาสจะวนกลับเข้ามาคืนดีกันได้เช่นกัน27มิถุนายนอังคารเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่เดือนนะเรือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินน่ะจะดีมากๆนะคะคุณจะแอคทีฟมากๆในเรื่องของการหางานหาเงินนะคะแล้วก็พอวันที่30มิถุนายนนะคะพฤหัสกุมกับพลูโตนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะก็ถ้าใครที่จะพบรักในช่วงเวลานี้นะมีโอกาสได้พบรักจากคนที่เป็นเพื่อนๆคอนเนคชันแนะนำมาให้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากเพื่อนฝูงเหมือนกันเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบปีที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยค่ะมองโลกในแง่ดีได้คุณจะรู้สึกว่าเพื่อนฝูงคอนเนคชันคุณที่รายล้อมคุณอยู่เนี่ยค่ะช่วยเหลือคุณค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คุณมีความสำเร็จขนาดใหญ่รอคอยคุณอยู่นะคะสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตหรือว่าคุณเหมือนกับทำสิ่งนั้นมาตั้งแต่อดีตแล้วมันมาปรากฏผลสำเร็จในช่วงเวลานี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่4กรกฎาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่11ของคุณนะคะก็เป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่หลายคนมีโอกาสที่ได้พบเจอกับเหมือนกับเพื่อนฝูงกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นได้เขาบอกว่าช่วงเวลานี้อย่าได้ทำสัญญาอะไรที่มันจริงจังซีเรียสสักเท่าไหร่นะต้องบอกเป็นสัญญาที่แบบไม่จริงจังมากเนี่ยจะทำได้ยาวแล้วก็ดีด้วยนะคะแล้วก็อะไรที่นัดหมายแบบจริงจังก็ไม่ควรเหมือนกันในวันนั้นนะวันที่8กรกฎาคมดาวพุธนะคะทำมุมฉากกับดาวอังคารซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องกันอยู่อะค่ะบางคนเนี่ยอาจจะต้องระวังภาวะทะเลาะโมหะโทสะกับคนที่เข้ามาจีบคุณหรือคนที่คุณไปใช้คำว่าพบเจอในช่วงเวลานี้จากการที่คุณไปออกงานสังคมเจอคนนะถ้าคนที่คุณเข้ามาพัวพันแล้วมันจะไปผูกพันกับเรื่องการเงินน่ะมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะต้องระวังนิดนึงเนาะบางคนรู้สึกว่าเหมือนกับลงทุนแล้วทะเลาะกันแบบนี้อาจจะมีได้หรือว่าหุ้นส่วนกันช่วงเวลานี้แล้วทะเลาะกันได้เนี่ยต้องระวังมากนิดนึงเนาะแล้ววันที่12นะคะกรกฎาคมนะคะดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะซึ่งพุธเนี่ยเขาก็อยู่ในเรือนที่เรือนเดี๋ยวนะอยู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะก็ในเรื่องของการติดต่อเหมือนกับวันที่8เนี่ยเหมือนถ้าใครจะทะเลาะกันกับคนที่เข้ามาจีบก็เป็นไปได้แต่พอวันที่12เนี่ยมันกับดาวพุธเดินนำหน้าแล้วคุณมีความรู้สึกที่ว่าจะพูดอะไรเนี่ยค่ะมันจะโฟลว์มากขึ้นนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะดูง่ายมากขึ้น12นี้ดาวอาทิตย์นะคะไทรกับเนปจูนนะคะก็เป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนะคะจะได้โอกาสที่ดีจากคนที่เข้ามาหาคุณจากบุตรบริวารหรือแม้แต่งานอดิเรกที่คุณทำอยู่อะค่ะคุณมีโอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จตรงนั้นนะคะ เปลี่ยนไปเป็นอาชีพได้นะคะ14กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับพฤหัสนะคะก็เกิดขึ้นปีละครั้งนะคะที่จะนำพามาซึ่งโอกาสที่มันดีมากๆนะคะให้กับคุณในช่วงเวลานี้นะแล้วก็15กรกฎาคมดาวอาทิตย์นะคะตรงทำมุมตรงข้ามกับพูโตนะคะซึ่งเป็นวันที่ดีมากๆที่จะทำให้คุณอะเหมือนกับรู้ซึ้งสิ่งที่ตัวเองอ่ะเหมือนเป็นปัญหาเป็นปมในจิตใจนะคะตรงเนี้ยมันจะถูกขุดขึ้นมาได้แล้วก็ได้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบบพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่มันทำสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรวันที่20นะคะกรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่2นะคะก็เขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นอยู่แล้วนะนิวมูนเนี่ยปกติเป็นการเริ่มต้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาจีบคุณมีโอกาสมีคนเข้ามาจีบเพิ่มเติมหรือว่ามีโอกาสแต่งงานได้เหมือนกันมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสได้บุตรบริวารต่างๆนะคะได้บุตรอะถ้าใครอยากมีบุตรก็ได้บุตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการที่พาตัวเองออกไปเจอคนแล้วแบบมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นก็ได้ในช่วงวันนั้นนะคะอ่ะก็ลองดูนะคะมองว่าหลักๆของชาวมีนในช่วงเวลานี้เดือนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรอาจจะชัดเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาจีบก็ชัดเหมือนกันแล้วก็การได้ทำงานอดิเรกนะคะเหมือนกับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ชัดเหมือนกันนะคะแจงจะขอฝากเป็นรายการแจงแล้วกันเนาะวันนี้ไม่มีขายของอะไรทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าช่วงหลังวันนี้ค่ะแจงจะมีแบบไลฟ์สดนะคะทุกๆประมาณ3 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มตรงนั้นนะคะหลังๆวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญเนาะซึ่งแจงรู้สึกว่าขนาดแจงสัมภาษณ์เองก็แจงชอบแจงอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไอเดียต่างๆให้เราได้คิดนะคะแล้วก็ใช้คำว่าไงล่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนจะพาคนที่มีความรู้เข้ามาบางทีก็จะพานักพยากรณ์หมอดูเข้ามาใช่ไหมครั้งก่อนมีครูเบนใช่ไหมโง่เฮงเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีคนที่เดี๋ยวก็จะเชิญแบบโค้ชที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าเน็ตไอดอลต่างๆคือรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราฟังคนอื่นเนี่ยเราก็ได้เอามาเป็นไอเดียในการทำงานของตัวเองนะจริงๆไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังอ่ะชอบหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวชอบแล้วก็อยากจะถามเขาก็เลยยังไงเราก็คุยกับคนอยู่แล้วงั้นเราก็เอาสิ่งที่เราอยากรู้นี่แหละมาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังทางใดก็ทางหนึ่งนะคะตรงนี้สำหรับชาวมีนนะคะไพ่เดียมเพรสเกิดขึ้นก็ใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์นะคะชัดเหมือนกันนะคะมีโอกาสมีบุตรตั้งครรภ์กำเนิดอะไรบางอย่างกำเนิดไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้เดือนนี้มีไพ่เมเจอร์คณะเกิดขึ้นถึง4 ใบเหมือนกันก็แสดงว่ามีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญเกิดขึ้นกับตัวคุณเหมือนกัน The Tower นะคะก็เป็นสิ่งที่เหมือนการพังทลายของอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ชัดเจนมันไม่เห็นผลมันจะจบลงนะคะอย่างแน่นอนอยู่แล้วเหมือนยอดตึกที่มันกำลังจะพังทลายนะคะมันรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเหมือนฝืนในใจอะเหมือนกับความรู้สึกไม้หลักปักเลนอะยังไงอะไม้หลักมันไปปักเลนมันก็จะล้มตลอดเวลาจังหวะนี้มีโอกาสเหมือนพายุเข้ามาพอดีทำให้มันต้องล้มอย่างเร็วมากขึ้นก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเขาบอกว่าให้คุณน่ะอยู่กับตัวเองมากๆเนาะ The Hermit เกิดขึ้นเป็นการอยู่กับตัวเองลองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นมาลองใช้ประสบการณ์ความรู้สิ่งที่ตัวเองติดมาตั้งแต่อดีตเนี่ยค่ะเหมือนกับสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยคุณเคยเจอมาแล้วคุณเคยแก้มาแล้วหรือแม้ว่าถ้าคุณยังไม่เคยเจอคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองอะว่าคุณควรที่จะไปทิศทางไหนระวังเนาะในเรื่องของการทะเลาะกันแล้วก็อยู่ๆก็มีคนห่างหายออกไปมันเริ่มมาจากการทะเลาะกันก่อนพูดจาแบบเหมือนกับเชื่อเฉือนน้ำใจหรือว่าความคิดไม่ลงรอยกันนะคะเหมือนกับมีการตีจากไปของใครบางคนนะคะการหายไปของใครบางคนก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าใจเย็นๆนะคะถ้าเหมือนกับสมมติเรื่องงานคุณมีเหตุทะเลาะกับใครคุณมีแบบคนบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือคุณแล้วเขาไม่ได้ช่วยเหลือคุณแล้วเขาก็ตีจากไปแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรขอให้คุณใจเย็นๆเอาประสบการณ์ความรู้การได้เรียนเนื้อหาสิ่งที่คุณเรียนรู้มานี่แหละมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณนะคะตรงนี้เนี่ยในเรื่องครอบครัวที่บอกไปข้างต้นใครมีปัญหาครอบครัวจะกลับมาเคลียร์กันได้แล้วก็ การเงินน่ะดีมากๆนะถ้าได้ทำจากคนในครอบครัวนะคะ3ดาบเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมีความไม่สบายใจอยู่ในใจอกหักเสียใจผิดพลาดบางอย่างมานะคะอาจจะมาจากการทะเลาะกันก็ได้หรืออาจจะมาจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนที่ผ่านมาสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ทำนองนี้นะคะไพ่เนี่ยจริงๆได้ไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นคือการปล่อยน้ำคืออารมณ์ความรู้สึกแล้วมันปล่อยไหลไปให้มันแบบชำระล้างสิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันเก็บมาเป็นความเครียดมาตั้งนานแสนนานฉันควรจะปล่อยวางให้ได้สักทีแบบนี้นะคะควรทำแบบนั้นเนาะแล้วก็ไพ่จบของคุณเนี่ยได้ไพ่8ถ้วยก็คือเป็นการหันหลังเดินออกมาจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีสิ่งเนี้ยมันไม่เติมเต็มชีวิตคุณหรือแม้แต่บางทีอะถ้าจะเห็นถ้วยแปลว่าเอาโอกาสอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จัดเรียนดีนะแต่มันไม่เต็มคือมันมีถ้วยที่หายไปแล้วคุณเองพยายามจะพาตัวเองออกไปตามหาถ้วยหรือว่าโอกาสที่หายไปรวมไปถึงความรักเหมือนกันหรือบางคนถ้าทำงานประจำมาสักพักแล้วมันก็มีเหตุทะเลาะมีเหตุโน่นมีเหตุนี่มีเหตุคนไม่ให้ความช่วยเหลือมาสักพักแต่ว่ามันก็ยังอยู่มาได้เรื่อยๆจนกระทั่งมาเดือนนี้ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นมันเหมือนกับบางคนเหมือนกับโดนคำสั่งบางคนโดนให้ทำอะไรบางอย่างโดนบีบให้ทำอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับตัวเองไม่พอใจหันหลังให้กับการทำงานออกมาจากงานที่ตัวเองทนอยู่มาตั้งนานแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะแปลว่าในโอกาสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันบีบให้คุณจะต้องไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันจะต้องทำนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งถามว่าในตอนนี้บางคนก็ยังไม่แน่ใจนะว่าที่จะออกไปที่จะหาเนี่ยมันจะหาเจอไหมจะทำได้ไหมแต่ว่าคุณหันหลังให้กับโอกาสบางอย่างเนื่องจากเดือนนี้นะคะเนปจูนเมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนคุณก็เดินถอยหลังจริงๆในช่วงที่ผ่านมาดาวอื่นๆเนี่ยเดินถอยหลังมาสักพักแล้วใครก็แล้วแต่ที่มองหาโอกาสใหม่ๆเนี่ยบางทีจะยากถ้าแจงแนะนำนะคะลองหาโอกาสเก่าๆดูนะคะมันน่าจะสำเร็จมากขึ้นนะคะเหมือนของแจงเหมือนกับการเรื่องเงินใช่ไหมดาวศุกร์ถอยหลังอย่างเงี้ยดาวศุกร์ความรักการเงินคนเก่ากลับมาแล้วการเงินเก่าๆกลับมาเหมือนของแจงมันไม่ได้เป็นเงินใหม่ที่แจงได้แต่เหมือนกับเงินที่แบบ cancel ตั๋วเครื่องบินเป็นเงินที่เราจ่ายไปงานแล้วกลับมาแล้วก็ได้เงินในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฝากคุณในช่วงเวลานี้นะคะไปอีก5เดือนต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสสิ่งที่คุณเคยอยากจะทำมาเนิ่นนานแล้วเหมือนแจงคุยกับนักเรียนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากทำครีมตัวนี้มันตั้งนานแล้วไม่ได้ทำจังหวะนี้พอดาวถอยหลังกลับไปทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นมันไม่จำเป็นนะว่าดาวถอยหลังเนี่ยจะต้องแบบโชคร้ายอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวเพียงแต่คุณต้องฉวยเอาสิ่งที่เป็นจะเกิดประโยชน์กับคุณให้ได้มากที่สุดนะคะเราไปทำสิ่งนั้นถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะมีภาวะแบบเหมือนคิดสับสนว้าวุ่นใจแบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องการงานนะคะจริงๆมันก็ดีนะมันจะมีอะไรดีหลายๆอย่างที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าตัวคุณนะคะอาจที่จะกังวลใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะเนาะเหมือนอาจจะแบบไมเกรนขึ้นเครียดก็ได้ถ้าใครจะหันหลังให้กับการทำงานออกมาจากงานที่คุณทำอยู่เนี่ยแจ้งว่าคุณสามารถไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนแต่ตัวคุณเองอาจจะกังวลใจมากๆนะคะการเงินนะคะยังไงเงินก็เข้าอยู่แล้วค่ะต่อยอดความสำเร็จได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเงินที่เข้ามาเนี่ยมันมาจากงานที่คุณแบบเหมือนทำจนเคยชินไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบใหม่ๆแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะโอกาสใหม่เข้ามาแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าคุณต้องไปพรีเซนต์ไปพูดเรียนออนไลน์แบบนี้จะดีมากๆนะคะสอบก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้เป็นการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงแล้วกันเนาะสุขภาพนะแต่จริงๆแล้วแจ้งว่าขอโทษมันเป็นสิ่งที่ใช้คำว่าไงดีล่ะไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะไม่สบายอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าตามไพ่นะเขาบอกว่าให้ระวังในเรื่องของพวกตาความดันสมองพวกนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะตรงนี้หลายๆคนนะคะยอมตัดจบนะคะออกมาจากความสัมพันธ์นะคะที่มันไม่ดีนะคะเพราะ3ดาบเนาะเกิดขึ้น5ดาบแล้วก็5ไม้เท้าเนี่ยมันมีเหตุทะเลาะกันนะคะแล้วก็เดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะ อาจจะเป็นช่วงที่ออกมาอยู่ตัวคนเดียวนะคะสันโดษหรือว่าเลือกที่จะออกมาอยู่เฉยๆเงียบๆของตัวเองแบบนี้มากกว่านะคะตรงนี้คนที่ยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวเนี่ยอาจจะเป็นเด็กน้อยธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูหรือว่าเป็นคนธาตุดินราศีพฤษภนะคะกันหรือว่ากุมก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าใครที่มีอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีโอกาสสูงเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าคนที่บอกไม่ได้แต่งงานพร้อมเนี่ยจังมองว่ามันเหมือนกับคุณพยายามเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วไปต้องการหาสิ่งที่มันดีจริงๆกับชีวิตคุณแบบนี้นะคะมากกว่านะคะ deception นะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่ยังคลุมเครืออยู่นะคะ let go ก็ปล่อยมันไปกับความรู้สึกที่มันไม่ดีในช่วงเวลานี้นะคะแต่คุณเนี่ยก็ยังจำฝังใจนะ unforgettable นะคะแบบไม่ยอมตัดใจไม่ยอมเปิดใจเหมือนกับลืมไม่ได้อะกับบางคนนะคะ Kiss to remember ก็แบบจำฝังใจอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ open relationship ช่วงเวลานี้ถ้าแนะนำอะค่ะเปิดใจแล้วก็ลองคุยดูก่อนยังไม่ต้องฟันธงไม่ต้องผูกพันผูกมัดกับใครทั้งนั้นนะจะดีกว่านะไพ่จบได้ไพ่ we shall meet again ใครถามว่าคนเก่าคนที่วนไปเนี่ยจะวนกลับมาไหมวนกลับมาอยู่แล้วค่ะ we shall meet again นะคะเพียงแต่ว่าจังว่าถ้าคนเก่าวนกลับมาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีอะเฉยๆไปก่อนดีกว่านะถ้าสมมติคนที่มีปัญหาความรักในเรื่องของวนไปวนมามีโอกาสไม่หายไปสับสูญจากชีวิตคุณหรอกยังไงเขาก็วนกลับมาในชีวิตคุณได้เพียงแต่ว่าจะใช่คู่ไหมเพราะว่ามันคนที่ใช่คู่มันจะบอกไม่มาไม่ไปขนาดนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีความรักดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้ก็จริงจังแต่งงานแล้วก็มีบุตรได้เช่นกันนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคุณแล้วกันนะคะอะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อสิ่งที่จังอยากจะฝากชาวมีนในช่วงเดือนนี้ก็คือเหมือนกับมีสติเยอะๆนะคะเลือกทำอะไรที่มันแบบ practical ทำได้จริงมากกว่าแล้วก็อยู่กับตัวเองใช้เหตุผลมากๆคุณสามารถจะออกมาจากปัญหาที่คุณเจอได้นะคะแล้วก็บางทีบางอย่างเนี่ยเราต้องเลือกเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตอะค่ะอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องปล่อยจบแล้วก็เลือกเส้นทางใหม่บางทีสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอแต่มันต้อง take action ลงมือทำอะไรบางอย่างมันถึงจะเจอนะคะไม่ใช่แบบว่าอยากทำไม่อยากสิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนี้แต่ว่าฉันไม่รู้ทำอะไรดีฉันก็ไม่เปิดใจไม่ลองตามหาแบบนี้มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ลองทำลองลงมือทำมาสักอย่างคุณจะได้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบยังไงเหมือนคู่ก็เหมือนกันถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเขาดีไม่ดียังไงจะใช่ไหมก็ลองคบดูแล้วก็จะรู้ไม่ต้องคิดเยอะอะว่าเฮ้ยจะโอเคไหมอะไรไหมนะคะลองคุยไปก่อนก็จะดีกว่านะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ